เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อที่150จากรูปวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ถ้าแอมมิเตอร์ไม่เป็นอุดมคติโดยมีค่าความต้านทานภายใน1โอห์มค่ากระแสที่แอมมิเตอร์อ่านได้จะมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเท่ากับแล้วก็มีช้อยเป็น 4% 7% 8% หรือว่า 10% ในข้อนี้ก็คำถามเดียวกันกับข้อที่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าเป็นรูปแบบของวงจรนิดนึงนะครับก็คือเพิ่มตัวต้านทานมาตัวหนึ่งตัวนี้แต่ว่าหลักการคิดก็เหมือนเดิมเลยโอเคเราก็ต้องเริ่มคิดเริ่มจากทีละอันเนาะเราจะคิดแบบอุดมคติก่อนหรือว่าไม่อุดมคติก่อนก็ได้ปึ๊บตรงนี้เป็น10โวลต์แล้วก็ตัวต้านทานก็จะมี5โอห์ม10โอห์ม5โอห์มแล้วก็5โอห์มแล้วก็กระแสที่แอมเมเตอร์อ่านได้ก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวมันเองใช่ไหมก็คือเส้นนี้ทีนี้น้องจะเห็นว่าไอ้วงจรนี้เนี่ยไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันต่อกันแบบอนุกรมอยู่นะครับเราสามารถรวมกันแบบอนุกรมได้ถ้าเกิดอารมณ์แบบอนุกรมเราก็จะได้เป็นรูปนี้ตัวนี้เป็น5โอห์มตัวนี้เป็น10โอห์มตัวนี้ก็จะเป็น10โอห์มเหมือนกันเพราะว่ารวมละอันนี้เป็นแอมมิเตอร์เหมือนเดิมซึ่งในข้อนี้เนี่ยพี่ขอคิดจากแบบอุดมคติก่อนแล้วกันในกรณีแอมมิเตอร์เป็นอุดมคติก็แอมมิเตอร์ในอุดมคติเนี่ยก็คือเป็นแอมมิเตอร์ที่ไม่มีความต้านทานภายในโอเคถ้าเกิดไม่มีความต้านทานภายในแล้วก็จะมองว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยเป็นแค่เส้นลวดธรรมดาเส้นหนึ่งแล้วเราจะหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตรงนี้ได้ยังไงดีก็ไม่ยากเลยเราจะยุบความต้านทานไปเรื่อยๆปึ๊บตรงนี้เป็น5โอห์มเหมือนเดิมส่วนตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันต่อกันแบบขนานการรวมความต้านทานแบบขนานก็คือใช้1ส่วน r รวมแต่พอดีว่าไอ้2ตัวเนี่ยมันเท่ากันพอดีนะครับถ้าเกิด2ตัวมันเท่ากันพอดีและต่อขนาดเนี่ยค่าความต้านทานรวมก็จะเป็นค่านั้นหารด้วย2เป็น10ส่วน2ก็คือ5โอห์มหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ทันลองเขียนสูตรดูก็ได้เนาะ1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน10บวก1ส่วน10 1ส่วน10บวก1ส่วน10มันได้2ส่วน10ดังนั้น r รวมก็เลยเป็น10ส่วน2คือ5ทีนี้เราก็หาค่ากระแส i รวมได้ละi รวมจะเท่ากับค่า e ส่วน r รวม e มันก็คือ v รวมนะครับเพราะมันเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น10โวลต์ค่า r รวมล่ะ5โอห์มกับ5โอห์มต่อกันแบบอนุกรมก็เลยบอกกันตรงๆได้เป็น10โอห์มก็10ส่วน10ก็จะเหลือเป็น1แอมแปร์กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรนี้มีค่าเป็น1แอมแปร์ซึ่ง1แอมแปร์นี้เนี่ยมันก็จะไหลจากแบตเตอรี่มาพอมันถึงจุดที่เป็นทางแยกปุ๊บมันก็มี2เส้นเส้นกลางกับเส้นขวาแต่เนื่องจากว่าค่าความต้านทานของ2เส้นนี้เท่ากันกระแสที่ไหลไปก็จะต้องเท่ากันด้วยเพราะความต่างศักย์เท่ากันเนาะกระแสที่ไหลผ่านไปเท่ากันก็จะแบ่งไปครึ่งๆเนาะแบ่งเส้นกลางครึ่งนึงเส้นขวาครึ่งนึงก็จะไปเส้นละ 0.5 แอมแปร์ซึ่งไอแอมมิเตอร์เนี่ยมันอยู่ในเส้นขวา
เส้นขวาก็จะรับได้ 0.5 แอมแปร์เหมือนกันดังนั้นแอมเมเตอร์ในอุดมคติเนี่ยจะอ่านได้ 0.5 แอมแปร์เก็บไว้ก่อนเราเก็บค่านี้ไว้แล้วเราก็มาดูว่าถ้ามันเป็นในกรณีที่แอมเมเตอร์มีความต้านทานภายในล่ะจะมีค่ากระแสที่ผ่านมันเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็มาเทียบกันโอเคก็อันนี้จะเป็นในกรณีที่เป็นอุดมคตินะเดี๋ยวให้เวลาลอกแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะเสร็จกันละต่อมาเราจะคิดในกรณีที่แอมเมเตอร์ไม่เป็นอุดมคติก็คือในกรณีที่แอมเมเตอร์เนี่ยมีความต้านทานภายในข้อจุดย่อมาจากคำว่าความนะถ้ามีความต้านทานภายในเราก็จะวาดรูปวงจรเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าแอมเมเตอร์ก็จะมีค่าความต้านทานไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็น5โอห์มตรงนี้10โอห์มตัวนี้5โอห์มตัวนี้5โอห์มทีนี้ถ้าเกิดเราดูตามโจทย์เขาบอกว่าถ้าแอมเมเตอร์เนี่ยไม่เป็นอุดมคติโดยมีค่าความต้านทานภายใน1โอห์มแสดงว่าแอมเมเตอร์ตัวนี้ก็จะมีค่าความต้านทานเป็น1โอห์มด้วยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะยุบให้ความต้านทานมันเหลือแค่จำนวนตัวน้อยลงปึ๊บตัวนี้ก็5โอห์มเหมือนเดิมเนาะตัวนี้ก็10โอห์มเหมือนเดิมส่วนตัวเนี้ยเป็นความต้านทานรวมทั้งวงจรละ5โอห์มบวก5โอห์มบวก1โอห์มทั้งหมดเนี้ยอนุกรมกันหมดเลยอนุกรมก็คือเอามาบวกกันตรงๆ5บวก5บวก1ได้11ได้ละทีนี้เราจะหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแอมเมเตอร์ได้ยังไงนะครับเราก็ต้องหาค่า R รวมก่อนเนาะปึ๊บ R รวมที่ว่าก็เอามาบวกกันตรงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันต่อกันแบบขนานอยู่เราจะรวม2ตัวเนี่ยที่ต่อกันแบบขนานอยู่เนี่ยให้มาเหลือแค่ตัวเดียวตรงนี้เป็น5โอห์มส่วนตรงนี้10โอห์มกับ11โอห์มรวมกันแบบขนานก็ใช้สูตร R รวมก็คือ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 เป็น1ส่วน R เท่ากับ1ส่วน10บวก1ส่วน11ก็คูณค่อยขึ้นมาเนาะเป็น11บวก10ได้21ส่วนข้างล่างคูณกันได้110ดังนั้นค่า R รวมของมันก็จะเป็น110ส่วน21โอเคก็จากนี้เราก็สามารถหาค่า I รวมได้ละกระแสไฟฟ้ารวมจะเท่ากับความต่างศักย์รวมก็คือ E รวมหารด้วย R รวม E เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งเขาให้มาว่าเท่ากับเท่าไหร่10โวลต์เนาะตามรูปให้มา10โวลต์10โวลต์แล้วก็หารด้วยตัว R รวม R รวมเนี่ยมันคือ2ตัวเนี้ยรวมกันวิธีการก็คือเราจะทำให้ตัวส่วนเท่ากันเพื่อจะได้บวกกันได้5มันคืออะไรส่วน21 21คูณ5ได้105ถูกปะตัดได้5เนาะก็ R รวมก็คือเอา105ส่วน21บวกกับ110ส่วน21บวกกันมันจะได้เป็น215ส่วน21 21ตัดขึ้นไปคูณแล้วก็ลองคิดเลขดูถ้าตัวไหนตัดได้ก็ลองตัดดูนะอย่างเอาแม่5ตัด5 2 10 5 4 20 5 3 15มันจะได้เป็น42ส่วน43อันนี้คือค่า I รวมแต่ว่า I เมเตอร์เนี่ยมันไม่ได้วัดค่า I รวม I รวมมันจะเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่พอออกมาจากแบตเตอรี่ปุ๊บมันจะมาเจอทางแยก
ซึ่งไอ้ทางแยกนี่แหละที่มันจะแบ่งไอ้42ส่วน43แอมแปร์เนี่ยให้ไประหว่างเส้นกลางกับเส้นขวาเนื่องจากว่าเส้นกลางกับเส้นขวาเนี่ยมันต่อกันแบบขนานเราเคยท่องไว้ว่าอนุกรม i เท่าขนาน v เท่าความต่างศักย์เส้นกลางจะเท่ากับความต่างศักย์เส้นขวาเส้นกลางก็แทน v เท่ากับ ir เส้นขวาก็แทน v เท่ากับ ir จาก i รวมเนี่ยเป็น42ส่วน43ไอ42ส่วน43เส้นนี้เนี่ยมันจะวิ่งมาถึงจุดนี้แล้วมันก็จะแบ่งมาเส้นกลางจำนวนหนึ่งแล้วก็เส้นขวาส่วนหนึ่งพี่สมมติให้ว่ามันผ่านเส้นขวาเป็น i แล้วกันเพราะเป็นตัวที่ผ่านไอเมเตอร์ใช่ไหมส่วนเส้นกลางก็จะเป็น42ส่วน43ลบ i ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าค่ากระแสไฟฟ้าระหว่างเส้นกลางกับเส้นขวาเนี่ยรวมกันมันต้องได้ค่าเท่ากับ42ส่วน43ก็คือเหมือนกับค่ากระแสเนี่ยมันต้องแบ่งออกมาไปเส้นกลางส่วนหนึ่งเส้นขวาส่วนหนึ่งพอเราได้ว่าความต่างศักย์เส้นกลางเท่ากับความต่างศักย์เส้นขวาปุ๊บแทน v เป็น ir เลยเส้นกลางก็กระแส i เป็น42ส่วน43ลบ i คูณกับค่า r ก็คือ10โอห์มจับเท่ากับเส้นขวาก็คือ i คูณกับความต้านทานคือ11โอห์มก็คิดเลขต่อเนาะคูณกันมันจะได้เป็น420ส่วน43ลบ 10i เท่ากับ 11i พอยัดบวกมันจะกลายเป็น 21i นะครับดังนั้นค่า i เท่ากับ420หาร43แล้วก็หารด้วย21อีกทีหนึ่งมันตัดได้เป็นเอามา21ตัดแล้วกัน21 1 21 21 2 42เติม0ก็จะได้ว่าค่ากระแส i ที่ผ่านไอเมเตอร์เนี่ยจะมีค่าเป็น20ส่วน43แอมแปร์อันนี้คือในกรณีที่ไอเมเตอร์เนี่ยมีความต้านทานภายในก็คือไม่เป็นในอุดมคติเนาะโอเคก็ได้แล้วสำหรับไอเมเตอร์ที่มีความต้านทานภายในกับไม่มีความต้านทานภายในโจทย์เขาถามหาว่ามันมีค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเท่ากับเท่าไหร่ใช่ปะแล้วก็คิดเลขเลยไอเมเตอร์อุดมคติกับไม่อุดมคติถ้าเป็นแบบมีความต้านทานก็คือไม่อุดมคติเนี่ยจะมีค่าเป็น20ส่วน43แอมแปร์ส่วนอุดมคติก็จะวัดค่าแอมเมเตอร์ได้ 0.5 แอมแปร์อยากรู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับเอาอุดมคติลบไม่อุดมคติแล้วก็เทียบกับตัวที่ถูกต้องใช่ปะตัวที่ถูกต้องก็คือตัวอุดมคติแล้วก็ถ้าเกิดอยากแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณด้วย 100% ก็จับลบกันก็จะเป็น 0.5 ลบ 20 ส่วน 43 หารด้วย 0.5 จับคูณ100เลยแล้วก็คิดเลขดูมันมีตัวส่วนอะแล้วก็คูณกับ43คูณ2ทั้งสมการก็คือคูณด้วย86คูณกันมันจะได้เป็น43ลบ40หาร43คูณ100มันก็จะเป็น300ส่วน43ได้เท่าไหร่เนี่ยเรามาดูช้อยก่อนว่าช้อยมันใกล้เคียงกันเปล่าช้อยมันก็มีใกล้เคียงบ้างเนาะก็ลองคิดเลขดูตรงๆแล้วกันหารยาวเลยก็ได้300ส่วน43
4728 4832ก็คูณ7ไปก่อน7321 ทด 2 7428 9 30เฮ้ยมันเกือบพอดีเป๊ะๆ เลยมันจริงๆจะบอกว่าเกือบเป๊ะเลยก็ได้นะเพราะว่ามันต่างกันแค่1เทียบกับ300ก็คือคิดเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็หันออกมามันจะประมาณ 7% นะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดก็จะเท่ากับ 7.0 ตอบเป็นช้อยที่2ก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยวิธีการคิดเหมือนกับข้อที่แล้วเลยใช่ปะเราจะคิดแบบอุดมคติก่อนหรือไม่อุดมคติก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องคิดทั้งคู่นะแล้วก็มาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างถ้าเกิดอยากหาว่าเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอามาจับหักลบกันแล้วก็หารด้วยตัวที่ถูกต้องตัวที่ถูกต้องก็คือตัวที่เป็นอุดมคตินะครับแล้วก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการคูณ100สุดท้ายได้คำตอบออกมาก็จะมีค่าประมาณ 7% ก็ได้ตรงกับช้อยที่2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเป็นจำนวนบวกและเลขบวกก็คือ204อย่างนี้ตัดกันได้เลยหรือตอบหนึ่งนั่นเองเป็น2 กำลัง 1เนาะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ